สำหรับการจัดงานพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่และครูใหญ่พระเทพวิทยาคมหรือห,อหลวงพ่อคุณปริสิธทธ์โธเป็นกรณีพิเศษเมื่อวานนี้นะครับได้เปิดให้ประชาชนเข้าวางดอกไม้จันทร์ที่พุทธมณฑลอีสานเป็นวันสุดท้ายเนื่องจากเจ้าหน้าที่ต้องทําการจัดเตรียมสถานที่สําหรับประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่หลวงพ่อคุณที่จะมีขึ้นในวันนี้กันไปดูบรรยากาศเมื่อวานนี้นะครับที่ศูนย์ประชุมอนเนกประสงค์กาญจนาพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีพุทธศาสสนิกชนคณะศิษยานุสิ์รวมไปถึงผู้ที่ให้การเคารพเลื่อมใสศรัทธาในครูใหญ่หลวงพ่อคูณรวมไปถึงคนในครอบครัวของครูใหญ่ทั้ง647ร่างนะครับก็ทยอยเดินทางมาวางดอกไม้จันทร์กราบลาร่างครูใหญ่รวมไปถึงการร่วมสวดพระพุทธมนต์และร่วมถวายพระตาหารเพลพระพิธีธรรม รวมไปถึงพระพิสุสงฆ์ที่มาร่วมในพิธีพระราชทานเพลิงศพดังกล่าวนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ก็ถือว่าเป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับที่เปิดให้สาธุชนจากทั่วโลกได้ร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมกันสวดพระพุทธมนต์แล้วร่วมกันสวดพระอภิธรรมนะครับรวมทั้งการวางดอกไม้จันทร์และกราบลาสริระสังขารครูใหญ่หลวงพ่อคุณพระครูสถิตวราพร พระลูกศิษย์หลวงพ่อคูณที่มาจากวัดส,สว่างอารมณ์จังหวัดส,สมุทรปราการนะครับก็ได้นําไม้เป็นไม้เคาะหัวนะครับที่หลวงพ่อคูณเคยใช้เคาะหัวศิทยานุสิ์ที่เข้ามากราบหลวงพ่อคูณนะครับคือหลวงพ่อคูณเนี่ยทุกท่านเชื่อว่าจําได้นะครับก็คือเรื่องของไม้เคาะหัวนี่แหละนะครับซึ่งไม้เคาะหัวนี้นะครับพระครูได้นํามาเมื่อปี2536นะครับเมื่อครั้งที่เคยเข้ารับ รับใช้นะครับหลวงพ่อคูณซึ่งเมื่อเวลาที่ต้องกลับวัดที่จังหวัดสมุทรปราการจึงได้ขอมาเป็นที่บูชานะครับเพื่อที่จะเป็นที่ระลึกถึงก็เป็นไม้ที่ได้มาตั้งแต่ปี36แล้วนะครับหรือเป็น20ปีแล้วนะครับวันนี้ก็เห็นว่าควรที่จะนํามาไว้กับหลวงพ่อคูณจึงเอามามอบให้กับทางมหาวิทยาลัยนะครับเพื่อนําไว้เป็นอนุสรสถานของหลวงพ่อนะครับเพื่อให้ผู้คนอีกนับ นับแสนนับล้านนะครับได้มีโอกาสได้เห็นแล้วก็ได้มีโอกาสระล,ลึกถึงหลวงพ่อคูณด้วยนะครับก็ได้มอบไว้ให้กับทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะซึ่งทางรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชานชัยพานทองวิริยกุลคณะ บดีคณะแพทยศาสตร์บอกว่าหลังจากที่ได้รับมอบไม้คอหัวที่หลวงพ่อคุณเคยใช้จะนําไปไว้ในอนุสรสถานแต่ว่าระหว่างนี้จะนําไปไว้ที่ห้องเก็บสรีระสังขารหลวงพ่อคุณที่ชั้น7อาคารเรียนรวมคณะแพทยศาสตร์รวมกับสิ่งของที่เคยใช้ทั้งเตียงผ่าตาดัดเครื่องมือผ่าตัดหลวงพ่อเมื่อครั้งเป็นครูใหญ่ให้นักศึกษาแพทย์ได้ศึกษาและหลังจากที่สร้างอนุสรสถานเสร็จแล้วนะคะก็จะนําไม้คอกหัวนี่แหละค่ะไปเก็บไว้ภายใน อนุสรสถานด้วยเป็นสิ่งที่ต้องบอกว่าล้ำค่านะครับแล้วก็แทนใจคนทั้งประเทศทีเดียวนะครับแล้วก็โดยเฉพาะสิทธิ์สยานุสิทธิ์ของหลวงพ่อคูณนะครับส่วนที่ชาปนสถานชั่วคราวหลังพุทธมณฑลอีสานวัดหนองแวงพระอารามหลวงจังหวัดขอนแก่นทีมช่างได้เข้าไปซ่อมแซมเมลลอยนกขัตด,ดีลิงในส่วนที่ชำรุดและตกแต่งดอกไม้สดสำหรับถวายเพลิงจริงสรีระสังขารหลวงพ่อคูณในวันนี้ โดยประชาชนยังสามารถชมความสวยงามของเมนลอยนกหัดินลิงได้นะคะซึ่งทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นยังขอความร่วมมือให้ประชาชนจอดรถในจุดจอดที่กำหนดแล้วใช้บริการรถรับส่งโดยสารจากทางมหาวิทยาลัยที่จัดสรรให้เพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัดด้วยค่ะแล้วก็หลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะนะครับมีกำหนดการที่จะเดินทาง รวมพิธีพระราชทานพเพลิงสิริราสังขารพระเทพวิทยาคมหรือว่าหลวงพ่อคูณนะครับในวันที่ในวันนี้นะครับเวลา17บเจาสานาทีณชาปนสถานชั่วคราววัดหนองแวงจังหวัดขอนแก่นแล้วก็อีกหนึ่งจุดนะครับที่มีการจัดงานคู่ขนานกันไปกับที่ขอนแก่นนะครับก็คือที่จังหวัดนครราชสีมาที่วัดบ้านไร่อำเภอด่านขุนทศ ที่ได้มีการจัดการวางดอกไม้จันทร์หน้าสรีละหุ่นขี้พึ่งจำลองของหลวงพ่อคูณนะครับเราคาดว่าจะมีประชาชนเข้าร่วมพิธีชาปนก,กิจร่างสลีละหุ่นยนต์ขออภัยครับสรีระหุ่นขี้พึ่งนะครับของหลวงพ่อคูณเนี่ยมากกว่า200,000คนนะครับนี่คือที่จังหวัดนครราชสีมานะครับส่วนขอนแก่นก็คาดว่าจะเป็นแสนเหมือนกันเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ย เป็นร้านนะครับที่วันนี้จะเดินทางไปร่วมพิธีของหลวงพ่อคูณนะครับ